ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเกาหลีใต้อาจถูกพูดถึงในฐานะทีมที่ไม่ดีในสายตาของแฟนบอลจากเหตุการณ์ในฟุตบอลโลกปี2002แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากมหากรรมลูกหนังคราวนั้นทัพโสมขาวก็เริ่มมีนักเตะฝีเท้าดีข้ามมาเล่นในยุโรปมากขึ้นหลังที่ในอดีตก่อนหน้านั้นในยุค 70-80 ชาบอมกึนตำนานแนวรุกทีมชาติเกาหลีใต้เคยกรุยทางเอาไว้ในการไปเล่นที่เยอรมันตะวันตกหลังจากเวิร์คคัพที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพนักเตะอย่างพักจีซองอียองพโยชาดูรีอีชอนซูและอีกหลายคนก็ได้ก้าวเข้ามาค้าแข่งในยุโรปและนับตั้งแต่นั้นเกาหลีใต้ก็กลายเป็นที่ส่งออกนักเตะเอเชียฝีเท้าดีมาเล่นในยุโรปได้ในทุกปีจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันกับนักเตะเกาหลีใต้คนแรกที่แฟนบอลต่างยอมรับกันว่าเขาคนนี้คือระดับโลกนั่นคือซนฮึงมินแนวรุกคนสำคัญของท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่กับโซนคนเดียวเขาคงไม่อาจแบกเกาหลีใต้เอาไว้ได้ในแกลบโชคยังดีที่ยังมีเด็กดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้ามาสมทบได้บ้างและผู้หนุ่มคนนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปโกยเงินยูโรกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในอีกไม่นานชื่อของเขาคืออีทังอินแนวรุกดาวรุ่งวัย22ปีจากสโมสรมาโยกาซึ่งวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปรู้จักเขาให้มากขึ้นต้นกำเนิดคังอินคังอินในที่นี้ไม่ใช่ชื่อของอดีตสมาชิกของซูเปอร์จูเนียร์แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเด็กหนุ่มที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2001ที่เมืองอินชอนเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของเกาหลีใต้ในครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพี่น้อง3คนแม่และคุณพ่อที่ชื่ออันซึงอีคังอินสนใจในเรื่องฟุตบอลมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับแล้วเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ5ขวบควบคู่ไปกับการเรียนศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติอย่างเทควันโดด้วยนะครับซึ่งทั้งกีฬาทั้ง2แบบนั้นเขาก็ได้แรงขับมาจากผู้เป็นพ่อนะครับที่เป็นทั้งครูสอนเทควันโดและก็ชอบในฟุตบอลด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมครอบครัวของคังอินถึงสนับสนุนลูกชายอย่างมากในเส้นทางลูกหนังด้วยพรสวรรค์ที่มีทำให้คังอินกลายเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในละแวกบ้านของเขาและกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลโรงเรียนจนได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้ทางทีวีที่รู้จักกันในชื่อของชุดโดรีอีกด้วยและเขาก็พาทีมชนะในรายการนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิจากนั้นไม่นานนะครับราวปี2009คังอินก็ได้ก้าวเข้าสู่อะคาเดมี่ของทีมอินชอนยูไนเต็ดชุดอายุไม่เกิน12ปีและกลายเป็นที่1ในทีมเยาวชนเสมอมาจนกระทั่งเขย่งก้าวกระโดดในปี2011นะครับอีคังอินได้รับโอกาสทองในการไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรบาเลนเซียทีมดังจอมปั้นแห่งลาลิก้าสเปนและเพียงแว็บแรกเขาก็สร้างความประทับใจให้กับโค้ชทีมเยาวชนทันทีซึ่งทัพคังข่าวเองก็แสดงความสนใจเขาเป็นอย่างมากและเรียกร้องให้ครอบครัวของคังอินนั้นย้ายมาอยู่ที่บาเลนเซียกับเขาด้วยซึ่งเป็นไปตามกฎที่ว่านักเตะที่อายุต่ำกว่า18ปีจะสามารถเล่นที่ยุโรปได้ก็ต่อเมื่อมีครอบครัวย้ายมาอยู่ด้วยสุดท้ายพ่อแม่ก็ตกลงตามนั้นนะครับทำให้คังอินได้เข้าสู่อะคาเดมี่ของบาเลนเซียสมใจในวัย10ขวบและสิ่งนี้จะช่วยยกระดับฝีเท้าของคังอินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งมันก็เห็นผลอย่างชัดเจนเมื่อคังอินโตขึ้นเขาก็ได้ไต่ระดับในทีมแต่ละช่วงอายุขึ้นไปในทุกปีจากนั้นราว6ปีนะครับอีคังอินก็ถูกเรียกติดทีมบาเลนเซียเมสตาย่าหรือทีมสำรองของทัพค้างคาวในลีกเซคุนดาดิวิชั่นเบเทียบเท่ากับดิวิชั่น4ของลีกสเปนและได้ลงเล่นเกมแรกในเดือนธันวาคมปี2017นะครับที่พบกับเดปาริโบอารากอนก่อนที่จบซีซั่น 2017-2018 เขาได้ลงสนามไปถึง11เกมในวัย16ย่าง17ปีขึ้นสู่ชุดใหญ่ทัพค้างคาวกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2018คังอินก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของบาเลนเซียได้สำเร็จนะครับและได้ลงเล่นในเกมโกปาเดเรพบกับ CDA โบรทำให้เขากลายเป็นนักเตะเกาหลีใต้ที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในเกมระดับอาชีพในฟุตบอลยุโรปซึ่งก็ต้องย้ำก่อนว่าตอนที่เขาขึ้นมานั้นเขายังเป็นนักเตะของทีมเมสตาย่าอยู่นะครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเขาก้าวสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี2019และได้สวมเสื้อหมายเลข16ในช่วงปี2019ถือเป็นปีที่ดีของคังอินนะครับหลังจากที่เขาพาเกาหลีใต้จบเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลก U20 และคว้ารางวัลโกลเด้นบอลมาครองรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ต้องยอมรับว่าหลังจากนั้นนะครับคังอินก็ได้โอกาสกับบาเลนเซียมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแต่อย่างใดนะครับได้เป็นตัวหมุนเวียนของรุ่นพี่ทั้งตำแหน่งกองกลางที่มีกาลอสโซเล่หรือริมเส้นที่มีเฟรานตอร์เรสกับกอนซาโลเกเดสจองอยู่กระทั่งในซีซั่น 2020-2021 นะครับบาเลนเซียเทกระจาดครั้งใหญ่จากปัญหาในด้านการเงินที่เสี่ยงต่อการล้มละลายเป็นอย่างมากทำให้ปีเตอร์ลิมเจ้าของทีมกับบอร์ดบริหารต้องจัดการปล่อยนักเตะตัวหลักคนสำคัญมากมายออกจากทีมไปเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพทางการเงินของสโมสรซึ่งพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกปล่อยไปก็จะมีเฟรานตอร์เรสฟรองซิสโกเกแลงดานี่ปาเลโคโรดิโกโมเรโนและจอฟฟี่กงล็อกเบียมันเป็นสัญญาณที่ดีของคังอินนะครับจากการจากไปของแข้งซีเนียร์มากมายแม้มันจะดูเศร้าและหดหู่ก็ตามแน่นอนว่าคังอินได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับแต่มากขึ้นในตัวเลขที่ไม่ได้ต่างจากซีซั่นก่อนสักเท่าไหร่นั่นจะเป็นที่มาของการปฏิเสธสัญญาใหม่มาโดยตลอดและพวกเขาไม่ได้ลงเล่นมากพอแม้ทีมจะเทตัวเก่งออกไปแล้วก็ตามจนสุดท้ายนะครับเรื่องมันก็จบลงที่คังอินและบาเลนเซียเห็นพ้องต้องการที่จะยกเลิกสัญญาปิดฉากช่วงเวลา10ปีของกันและกันในช่วงซัมเมอร์ปี2021ถึงเวลาเฉิดฉายกับชาวเกาะคังอินเลิกเซ็นสัญญากับมาโยกาทีมชาวเกาะแห่งลาลิก้าสเปนพร้อมสัญญา4ปีเข้าไปผนึกกำลังกับเพื่อนร่วมทวีปอย่างทาเคฟุสะคุโบจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นแต่ก็ต้องบอกว่าซีซั่นแรกนั้นเขาเกือบจะตกชั้นไปเล่นดิวิชั่น2แล้วนะครับเมื่อทีมตกไปอยู่ในโซนตกชั้นถึง5ใน10สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลแต่โชคดีในการที่พวกเขาเอาชนะได้2เกมสุดท้ายรอตกชั้นแบบเส้นยาแดงผ่า8แค่1แต้ม
ด้านผลงานส่วนตัวของเขานั้นค่อนข้างเงียบไปหน่อยนะครับยิงได้1ประตู2แอสซิสต์ทั้งฤดูกาลชีวิตของคังอินที่มาโยก้าดำเนินมาถึงซีซั่นที่2นะครับกุนซือยังคงเป็นคาเบียอากิเร่ที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งกุนซือชาวเม็กซิกันนี่เองนะครับที่ส่งคังอินลงเล่นเป็นประจำในบทบาทที่หลากหลายแต่จะเน้นหนักไปที่ปีกซ้ายมิดฟิลด์ตัวรุกและไปยืนในแดนหน้าบ้างตามโอกาสซึ่งก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่ผลงานของเขานั้นกระเตื้องขึ้นมากนะครับยิง6แอสซิสต์7ที่สำคัญก็คือนะครับผลงานโดยรวมตลอดฤดูกาลอีกคังอินคือนักเตะที่ดีที่สุดของมาโยก้าในฤดูกาลนี้อ้างอิงจากตัวเลขเรตติ้งของเว็บวูสกอร์ที่ให้เขาเฉลี่ยในฤดูกาลนี้มากถึง 7.09 คะแนนสูงที่สุดในทัพชาวเกาะนั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขากำลังตกเป็นข่าวย้ายไปสู่ทีมที่ใหญ่ขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้สไตล์การเล่นคังอินเป็นตัวรุกที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะครับเขาสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแดนกลางรวมถึงตัวสนับสนุนในเกมรุกอย่างเช่นกองหน้ากึ่งปีกด้วยนะครับจุดเด่นคือครองบอลได้เหนียวแน่นและเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันได้เสมอด้วยสกิลการเลี้ยงที่ว่องไวตามแบบฉบับแข้งเอเชียดูอันตรายเสมอเมื่อพาบอลขึ้นหน้าแถมยังมีทีเด็ดในการจ่ายบอลคีย์พาสในพื้นที่สุดท้ายได้แม่นยำอีกด้วยอีกจุดนึงที่เป็นประโยชน์สำหรับทีมเลยก็คือคังอินนั้นเป็นนักเตะที่เชี่ยวชาญในลูกตั้งเตะทุกรูปแบบทั้งฟรีคิกและเตะมุมรวมถึงยังครอสจากด้านข้างแบบมีลุ้นอีกต่างหากและในด้านเกมรับคังอินจะมีความตื่นตัวเสมอนะครับเขาจะไล่บอลถึงลูกถึงคนซึ่งเป็นข้อดีและมีข้อเสียแฝงอยู่เช่นกันนะครับนั่นเป็นเพราะเขานั้นมักจะเข้าบอลชงฉากตัวเสียใบเหลืองง่ายๆซีซั่นปัจจุบันกระโดดจดชื่อไปมากถึง11ครั้งจุดอ่อนสำคัญอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการจบสกอร์ที่เขายังทำได้ไม่ดีนักใช้โอกาสเปลืองไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่มันก็ยังเป็นจุดที่พอแก้ไขได้พอๆกับความเดือดดาลที่เขามีจุดอ่อนต่อมาก็คือความสูง173เซนติเมตรและร่างกายที่บอบบางทำให้ยากต่อการรับมือกับลูกกลางอากาศแต่นั่นเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลสไตล์นี้นะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรขณะที่ทำคลิปนี้อีกคังอินใกล้จะเป็นนักเตะใหม่ของปารีสแซงต์แชร์กแม่งแล้วนะครับหลังจากบรรลุค่าตัวกันเรียบร้อยที่20ล้านยูโรมีข่าวว่าเขาเข้าไปตรวจร่างกายแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดตัวนั่นเป็นเพราะโปรแกรมทีมชาติในช่วงนี้จะไปสิ้นสุดในวันที่20มิถุนายน2023ซึ่ง PSG ยุคใหม่ในมือของอันเตโรเอริเก้ผู้บริหารจัดการที่เป็นหัวหอกในการสรรหานักเตะก็กำลังพุ่งเป้าไปที่แข้งอายุน้อยนะครับเพื่อสร้างอนาคตให้กับทีมซึ่งคังอินในวัย22ปีก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับและการย้ายสู่ PSG แม้ว่าจะยังไม่ได้มีอะไรการันตีว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงแต่การที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะระดับโลกนั้นจะช่วยพัฒนาตัวเขาได้ดีเลยทีเดียวเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาคังอินเจอแต่บรรยากาศของทีมที่ไม่สมบูรณ์แบบและทีมที่อยู่ในระดับที่เป็นรองมาเสมอซัมเมอร์นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเขาเลยทีเดียวมันอาจจะลุ้นไม่สนุกเท่ากับวันเดอร์คิดคนอื่นๆที่ฟุตบอลแม็กเคยทำนะครับเพราะที่ผ่านมาเราหยิบยกเรื่องราวของเด็กๆมาทำก่อนที่เขาจะย้ายและยังไม่รู้สโมสรที่แน่ชัดในอนาคตแต่กับคังอินทุกอย่างกำลังจะเริ่มใหม่นะครับฉะนั้นสิ่งที่ลุ้นได้ก็คือขอให้เขาไปได้ไกลในเส้นทางที่เลือกและหวังว่า PSG จะมีพื้นที่ให้เขานั้นได้เฉิดฉายอย่างที่ต้องการและหากชอบคลิปของฟุตบอล Max อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอล Max